ช่วงนี้มาดูบรรยากาศตอนเช้าที่ผ่านมากันหน่อยนะครับก็มีหลากหลายหน่วยงานทั้งรัฐทั้งเอกชนทั้งองค์กรพักการเมืองต่างๆเนี่ยมาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสคร,รอบ70ปีของอสมทที่อยู่คู่สังคมไทยกันมานะฮะและในโอกาสเดียวกันนี้ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เชิญใจการดอกไม้พระราชทานนะครับมอบให้กับทางผู้บริหารและพนักงานอสมทเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยนะครับ ในโอกาสเดียวกันนี้สมเด็จพระนิษิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพ rat ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรัตดีราชนารีทุงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวดีกรมมือนสุทัศนารีนาถสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิพราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรินารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตตามังคูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาพ์และพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยธอกกิติคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญใจการดอกไม้พระราชทานและจากการดอกไม้ประทาน มอบแก่ผู้บริหารและพนักงานอสมท,ทเพื่อความเป็นสิริมงคลและก็สะแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ70ปีอสมท,ทนะครับก็มีผู้บริหารอสมท,ทเป็นผู้รับมอบใช่ค,ค่ะมีทั้งนายสมหมายลักษนานุรักษ์รองประธานกรรมการบมจอ,อสมท,ทนายไพบูลสิริพานุเสถียรกรรมการบมจอ,อสมท,ทอรองศาสตราจารย์กรเกษมสารโชชาครพันธ์กรรมการผู้มนการใหญ่บมจอ,อสมท,ท ได้นําคณะผู้บริหารรวมถึงพนักงานร่วมพิธีสงฆ์และสักการะหลวงพ่อดําพระพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาองค์กรเพื่อความเป็นสิริมงคลตั้งแต่เช้าเลยนะคะโดยวันนี้มีทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาร่วมแสดงความจินดีกันเป็นจํานวนมากเช่นสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกระทรวงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทปตทน้ํามันและการค้าปลีกจํากัดมหาชนองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานกิจการยุติธรรม บริษัทเมืองไทยประการันภัยกองบัญชาการตำรวจนครบาลสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงแรงงานกระทรวงมหาดไทยและยังมีทั้งพักการเมืองต่างๆรวมถึงสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกสภากาชาติไทยบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนสำนักงานประกันสังคมบริษัทไทยบเบบเบเรดกระทรวงยุติธรรมสำนักงานอายการสูงสุด กรมสอบสวนคดีพิเศษการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและยังมีองค์กรอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากโดยอสมทอขอเชิญร่วมสนับสนุนสมทบทุนมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริที่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสาขาถนนสีอยุธยาบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 013, 0224, 197ค่ะ